ทีนี้มีเลนจัก,กรยานให้แล้วแต่ก็ยังมีคนที่ขับขี่จัก,กรยานบางคนนะคะใช้พื้นที่ผิดเลนเข้าไปใช้พื้นที่ในเส้นทางหลักที่รถยนต์เนี่ยวิ่งกันแล้วก็รถจัก,กรยานยนต์ก็ดีรถจัก,กรยานก็ดีห้ามวิ่งเข้าไปใช้แล้วก็ทําให้หลายๆรถรถหลายๆคันเนี่ยต้องชะลอความเร็วเพราะว่าสุ่มเสียงที่จะเกิดอันตรายคลิปนี้นี่ถ่ายได้จากกล้องหน้ารถของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเองนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเลยค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วไม่ได้ขี่ซ้ายสุดด้วยนะคะขี่เลนที่2เลนเกือบจะก,กลางเลยแล้วนี่คือเส้นไหนถ้าคุณผู้ชมดูเ<อ>ส้นทางหลักเลยอยู่ใต้โทเวออันตรายมากค่ะ<อ>คลิปนี้ถูกบันทึกไว้ประมาณสักบ่าย3โมงของวันเสาร์ที่19มีนาคมนะคะคุณผู้ชมเห็นอาจจะเห็นวันที่ด้านล่างกลอง้องเนี่ยไม่ได้ตั้งวันที่ไว้แต่ว่าเหตุการณ์ที่บันทึกคือวันเสาร์ที่19มีนาคมค่ะ ผู้ขี่จัก,กรยานคนนี้เนี่ยขี่เข้ามาในเส้นทางหลักเลยก็คือใต้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวเป็นถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะฝั่งตรงข้ามกับวัสมเด็น,นารีค่ะถ้าดูตามคลิปจะเห็นเลยว่ารถทุกคันต้องชะลอความเร็วเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเฉี่ยวชนกันได้ทีนี้ทีมข่าวเราเลยสอบถามไปยังพันตำรวจเอกเอกรักลิ้มสังกาดร,รองผู้บังคับการตำรวจจราจรหรือว่าบกจรอค่ะได้รับคำอธิบายมาแบบนี้ว่าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา82ผู้ขับขี่รถจัก,กรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถหลายทางหรือว่าทางที่จัดทาไว้สําหรับรถจัก,กรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจําทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถก็ต้องขับขี่รถจัก,กรยานให้ชิดช่องเดินรถประจําทางนั้น หากพบว่ามีการฝา่าฝืนจะมีความผิดปรับไม่เกิน200บาทและถ้าเส้นทางนั้นมีป้ายจราจรห้ามแล้วและยังฝา่าฝืนอีกก็จะมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทค่ะซึ่งกรณีนี้วิ่งทางหลักก็ผิดแถมไม่ได้วิ่งชิดซ้ายอีกวิ่งเลนกลางเลยละ่ะเรื่องนี้ถือว่ามีความผิดแต่ว่าบริเวณเส้นทางนี้เนี่ยไม่มีป้ายห้ามจักรยานเข้าใช้เส้นทาง ก็สามารถมาคับใช้พระราชบัญญัติจราจรมาตรา82ในข้อหาที่ว่าขับรถไม่ขับรถชิดซ้ายแล้วก็ขับรถในพื้นที่ที่ห้ามขับขี่ก็จะปรับไม่เกิน200บาทนะคะรองผู้บังคับการตํารวจจราจรฝากเตอือนมาถึงทุกๆคนเลยด้วยบอกว่าไม่อยากให้ผู้ที่ใช้จัก,กรยานหรือจัก,กรยานยนต์ก็ดีเข้ามาใช้เส้นทางนี้ค่ะเพราะอะไรไม่ได้หวงหรอกนะเพียงแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยรถยนต์ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีรถจักรยานยนต์หรือว่ารถจักรยานมาแล้วขี่เลนกลางแบบนี้หรือว่าขี่ปาดไปปาดมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อาจจะสูญเสียงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็จะเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตตามมาเข้าใจคนขี่รถจักรยานก่อนหน้านี้ก็ออกมาบ่นว่ามันไม่มีช่องรถจักรยานเขาอยากจะปั่นจักรยานแต่ไม่มีช่องทางสําหรับรถจักรยานให้ครบทุกๆเส้นทางแต่พอเป็นเส้นทางที่รถเขาใช้ความเร็วในลักษณะแบบนี้เนี่ย คุณก็ต้องชิดซ้ายจริงๆเส้นทางหลักเข้าไม่ได้จริงๆรถจัก,<า>กรยายยนยนต์ก็เข้าไม่ได้จริงต้องอยู่ไหลาทางเลยเลยและถ้าพูดถึงถนนวุภาวดีเนี่ยเขามีเส้นนอกนะใช่ใช่<ด>คือไหลาทางซ้ายสุดไปเลยอ,ะอนะคะก็